ือพยายามไม่คิดว่ามันกดดันอ่ะเพราะถ้ามันกดดันมันทำลายไปหมดเลยทั้งกำลังใจทั้งสภาพร่างกายก็เลยพยายามแบบไม่ต้องกดดันตัวเองอ่ะคือแค่ให้มันลืมไปซะว่าใครนั่งอยู่ข้างหน้าเราเขาหันหลังให้เราอะไรเงี้ยหลับหูหลับตาช่างมันแบบไม่ต้องสนใจว่าใครจะกดอ่ะแม้แบบเขากดมายังไม่รู้ตัวเลยอ่ะก็ตื่นเต้นมากอ่ะขนาดวันซ้อมก็ตื่นเต้นวันซ้อมเล่นๆก็ตื่นเต้นซ้อมจริงๆก็ตื่นเต้นคือแค่คิดก็ตื่นเต้นไปหมดแล้วอ่ะพอไปยืนจริงแล้วแบบว่ามันไม่ได้ลุ้นว่าเราว่าใครจะกดให้เราบ้างแต่มันลุ้นว่าเราจะร้องแย่หรือเปล่าวะมันเป็นอย่างนั้นเรากดดันแบบเรากลัวคนที่มารู้จักเราผ่านทางเน็ตหรือทางโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยค่ะมองเราเป็นอีกแบบนึงเพราะว่าในการที่เวลาโบอัดคลิปลงให้ทุกคนฟังกับการแข่งแบบแข่งขันหรือว่าการร้องสดๆมันเป็นคนละอย่างกันนะคะการอัดคลิปคือถ้าโบร้องไม่ดีโบอัดอีกรอบให้ฟังจนกว่ามันจะเพาะใครจะเอาคลิปที่มันไม่เพาะให้ฟังจริงไหมก็เลยอัดให้ดีที่สุดเลยค่ะแต่ในรอบ The Voice เนี่ยมันได้ครั้งเดียวอะเออคือถ้าจะผิดจะถูกก็แบบตัดสินที่ตรงนี้ที่เดียวมันก็มีผิดพลาดบ้างตามภาษานักร้องมือใหม่ทั่วไปที่เคยประกวดเป็นครั้งแรกใช่แต่ก็ภาพรวมก็ถือว่าโอเคค่ะก็ค่อนข้างอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็ทำดีที่สุดใช่ตอนเด็กๆตอนเกิดของทั้งคู่ค่ะตอนที่แม่อุ้มท้องแม่ร้องเพลงแบบว่าลูบท้องแล้วก็ร้องเพลงทุกวันเลยจนเกิดให้ฟังใช่พอหนูเกิดมาก็พวกหนูก็จะเลยจำความไม่ได้ว่าร้องเพลงกันตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่าพอรู้ตัวอีกทีก็ร้องเพลงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็โตขึ้นมาก็เหมือนโตขึ้นมากับเพลงก็โตขึ้นมากับอย่างนั้นเลยโดยที่แบบไม่รู้ว่าเออนี่คือเราร้องเพลงเป็นหรออะไรเงี้ยมารู้ตัวอีกทีก็คือแบบอ้าวเรามายืนตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยโดยที่ไม่รู้จริงๆว่ามันไปพัฒนามาตอนไหนหรืออะไรเงี้ยแต่คือรู้ว่าก่อนที่แม่จะเสียก็เขาพูดว่านี่คือสมบัติที่เขาให้แบบเราไม่ได้มีเงิน10ล้าน100ล้านนี่พูดทุกรายการเลยแบบเราไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นแล้วก็เราไม่ได้มีบ้านไม่ได้มีที่ดินให้แต่ว่ามันคือเป็นมรดกอะที่แบบเราสามารถไปสร้างเงินได้ทีหลังซึ่งก็หวังว่านี่ก็คือเป็นส่วนนึงที่แบบว่าผลักดันให้เราไปประกวดว่าไม่งั้นถ้าเกิดเราไม่เอาเสียงที่เรามีไปใช้มันก็ไม่มีมรดกที่จับต้องได้เกิดขึ้นมาสักทีอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็เลยแบบลงมุ่งหน้าทำในสิ่งที่ควรจะทำต่อไปอ่ะก็แม่ไม่เคยบอกว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่าแม่ก็จะบอกว่านี่คือสิ่งที่แบบเขาภูมิใจนะแบบอย่างตอนครั้งสุดท้ายที่เป็นประกวดก็คือวินาทีสุดท้ายก็คือยังทันอยู่ตอนนั้นคุณแม่ยังไม่ไปก็คือเป็นความภูมิใจของเขาอ่ะมันแบบเขาเอาไปอวดเพื่อนได้ไหมแบบเหมือนเขาจะไม่อะไรนะแต่บอกเพื่อนบอกคนทั้งหมู่บ้านแล้วมั้งเป้าหมายคือมันเหมือนมันก็มีความมุ่งมั่นมากขึ้นไหมแบบไม่มีแม่อ่ะเหมือนเรามาทำแทนเขาอ่ะทั้งที่มันก็เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วแต่ว่าในใจคิดตลอดเลยว่านี่ทำเพื่อเขาทำให้เขาดูทำให้เขาเห็นแม้ว่าเขาจะไม่เห็นแต่ว่ารู้สึกได้ยังว่ายังไงเขาต้องรู้บ้างว่าเราทำอะไรอยู่แล้วก็จริงๆแล้วเป็นความฝันของเขาเลยค่ะที่แบบว่าลูกสองคนร้องเพลงใช่เพราะเขาชอบร้องเพลงอยู่แล้ว